วันนี้ไอ้บอกผมเอาเสนอตอนเบื้องการสอบสวนโหดของสุทธวีจะเหมาะสมกับทีมชาติลาวสุดใหญ่ปีนี้เดี๋ยวบอกหรือโกนาไมจะเหมาะสมกว่าภายหลังที่ทีมชาติลาวสุดใหญ่เอิร์นนังเตะจำนวนหนึ่งเข้าไปฝึกซ้อมเป็นทีมห้อยแล้วเนาะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าค่อนแห้งสำหรับปัจจุบันนี้เนาะก็คือผู้เข้าซับตัวที่ว่ามีประสบการณ์สูงทั้งภายในและต่างประเทศก็คือสุทธวีสุนลาผู้เข้าซับตัวของเอฟซีจันทบุรีหรือลาวสตาร์เอฟซีในเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าในช่วงนี้ผมมีซื้อในทีมชาติสุดนี้เนาะจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าสุทธวีจะเหมาะกับทีมชาติสุดใหญ่ปีนี้หรือว่าผู้เข้าซับตัวหน้าใหม่จะดีกว่าทั้งที่เขาบอกว่าทีมชาติลาวสุดใหญ่ปีนี้เนาะภายใต้การนำทีมของวีเซวาล่าคู่ฝึกซาวสิงคโปร์ที่ว่าล่าสุดเนาะพาทีมชาติลาวยูสซาตกรอบการแข่งขันมาเตะซิงแซมอาซี2022คุณอายุบ่เกิน23ปีซึ่งผลงานในสามนัดคือนัดที่เสียให้มาเลเซีย0ประตูต่อ1และนัดที่2เสียกับไทย0ประตูต่อ3และนัดที่3สามารถเอาชนะมองโกเลียไป3ประตูต่อ2ซึ่งภารกิจต่อไปของคู่ฝึกทีมชาติลาวส่วนใหญ่ก็คือการแข่งขันมาเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนหรือซูซูกิคัพ2020ที่ว่าจะเริ่มขึ้นในต้นเดือนธันวาคมปี2021นี้เนาะแล้วไปเบื้องการซ้อมส่วนโหดของสุทธวีเหมาะกับทีมชาติลาวส่วนใหญ่หรือโกทำไมจะเหมาะกว่ากับประเด็นนี้เนาะการทดสอบส่วนโหดของสุทธวีสุนลาลาผู้รักษาประตูของ FC จันทบุรีในปัจจุบันเนาะที่ว่าระยะนี้อยู่ในบ้านบ่ได้มีการแข่งขันใดๆเนาะเนื่องจากทีมชาติลาวก็ยังไม่ทันเอิ้นเจ้าตัวเข้าไปฝึกซ้อมเทื่อขณะที่ทีมชาติลาวส่วนใหญ่เริ่มมีการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ว่ายูสซาสำเร็จภารกิจในประเทศมองโกเลียแล้วกลับไปสมทบเมื่อบดลมานี่มีข่าวลือว่าสุทวีวงซาตูประสบการณ์สูงที่ว่าคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นทางรายการภายในและต่างประเทศเนาะยังไม่ทันได้ถึกเอิ้นตัวเข้าซ้อมกับทีมชาติลาวส่วนใหญ่เทื่อเฮ็ดให้มีประเด็นขึ้นมาว่าสุทวีมีโอกาสที่ว่าจะบ่ติดทีมชาติส่วนนี้เนาะเหตุใดมีกระแสหลายพอสมควรเนื่องจากว่าสุทวีผู้รักษาประตูชาวลาวคนสนิทที่ว่าประสบผลสำเร็จสูงในรายการรับภาคพื้นและภายในโดยเฉพาะพาสโมสร FC จันทบุรีเรียกว่าลาวตัวตา FC ขอแซงลีกสูงสุดของสปปลาวมาหลายสมัยรวมทั้งคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นในการแข่งขันโตโยต้าแม่ของคัพ2017ซึ่งมาเป็นรายการซิงแซมสโมสรแห่งอาเซียนซึ่งเป็นผู้รักษาประตูลาวคนสนิทที่ประสบผลสำเร็จในรายการระดับภาคพื้นทั้งว่าสุทวีบ่มีรายการแข่งขันแต่จะตัวก็มีการฝึกซ้อมอยู่ในบ้านปกติเนาะซึ่งเขาจะไปเบิ่งในคลิปดูนี่กันก่อนเนาะการฝึกซ้อมของสุทวีถือว่านักหลายเนาะและก็ร่างกายของสุทวีมีกล้ามเป็นมัดซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันบ่งบอกว่าสุทวีเป็นผู้รักษาประตูที่มีระเบียบเหมาะสมกับทีมชาติลาวส่วนใหญ่ปีนี้ที่สุดแต่ว่าเป็นยังคือบ่ถึกเอิ้นเขาฝึกซ้อมกับทีมชาติลาวส่วนใหญ่ที่ว่ากำลังฝึกซ้อมอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับสุทธวีสุนลาลาเกิดวันที่4พฤศจิกายน1995ที่บ้านซิมโนใต้เมืองหาดทรายพองนครหลวงเวียงจันทน์กลายเป็นนักเตะที่ว่าประสบผลสำเร็จสูงในวงการมาเตะลาวกับสโมสรใหญ่เป็นต้นแมนก็คือได้แชมป์ลาวพรีเมียร์ลีก2016กับลาซ่ายูไนเต็ดและได้สิทธิ์ไปแข่งการแข่งนักเตะโตต้าแม่ของครับพาทีมคว้าอันดับ2นะและก็คว้ารางวัลนักเตะดีเด่นประจำรายการและแรงกล่าวอีกด้วย